สวัสดีค่ะอยู่กับน้ำหวานฮักดีเจเอสวันนี้น้ำหวานจะมาแนะนำเครื่องเล่นดีเจรุ่นใหม่ล่าสุดจาก Pioneer ค่ะที่อยู่ตรงหน้าน้ำหวานนี้คือ Opus Quad เครื่องเล่นดีเจระบบ All in One System ที่มาพร้อมกับระบบ Built-in Wi-Fi และ Bluetooth นอกเหนือจากดีไซน์ที่เรียบหรูดูมินิมอลแล้วนะคะเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆอีกเพียบเลยค่ะรับรองว่าจะทำให้การเล่นดีเจของเพื่อนๆ เนี่ยสนุกสนานมากกว่าที่เคยอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกถึงฟังก์ชันต่างๆของเจ้า Opus Quad นะคะน้ำหวานจะพาเพื่อนๆไปดูดีไซน์การออกแบบโฉมใหม่จาก Pioneer กันก่อนค่ะมาดูกันที่ดีไซน์นะคะเจ้าตัว Opus Quad นี้นะคะถูกออกแบบให้มีความมินิมอลนะคะตัวหนังสือหลายตัวที่ไม่จำเป็นนะคะก็จะถูกลบออกจากยูนิตนะคะและก็ยังตัดปุ่มบางปุ่มที่ไม่จำเป็นนะคะเข้าไปอยู่ในช็อตคัทในยูนิตนี้ด้วยค่ะและในส่วนของฟินิชค่ะเป็นแมตต์แบล็กนะคะให้ความรู้สึกเรียบหรูแล้วก็พรีเมียมสุดๆเลยค่ะและมากไปกว่านั้นนะคะตัวนี้ยังถูกออกแบบด้านหลังมาให้มีความโค้งมนนะคะสามารถวางมือได้อย่างสะดวกสบายและยังมีความสโลปทำให้เราสามารถเล่นดีเจได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะเจ้า Opus Quad นี้ไม่ว่าจะวางอยู่ที่ไหนนะคะก็จะกลายเป็นเซ็นเตอร์พีซของสถานที่แห่งนั้นอย่างแน่นอนค่ะนอกจากดีไซน์ที่สวยหรูแล้วนะคะเจ้า Opus Quad เนี่ยยังมาพร้อมกับฟังก์ชันใหม่ๆอีกเพียบเลยนะคะมาดูทางเด็กด้านซ้ายของน้ำหวานนะคะสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดของเราก็คือในส่วนของจ็อกวิวนั่นเองนะคะมาในขนาด full size ตาม standard ของ Pioneer DJ เลยแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปค่ะทุกคนคือดีไซน์ที่ดูเรียบหรูนะคะแล้วก็ให้สัมผัสที่พรีเมียมแล้วก็ลักชัวรี่สุดๆนะคะคิดว่าน่าจะถูกใจ DJ สาย scratch เพราะว่าเวลาเราจับแล้วเนี่ยไม่รู้สึกกอกแกกแล้วก็พลาสติกี้ในส่วนของตรงกลางของจ็อกวิวนะคะเคยเป็น track informationรุ่นนี้นะคะ Pioneer ได้ขยับ information ทั้งหมดนะคะมาอยู่ในส่วนของ display ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะสามารถเห็น track information ทุกอย่างได้จาก display ตรงนี้เลยนะคะในส่วนของ tempo adjust นะคะสามารถ adjust ได้บวกลบ6นะคะบวกลบ10บวกลบ16แล้วก็ wide ค่ะฟังก์ชันนะคะมี key sync beat sync ค่ะ vinyl mode นะคะสามารถ adjust jog feeling ได้แล้วก็ vinyl speed ด้วยค่ะในส่วนของด้านนี้นะคะสามารถเซตอัพบีทจัมนะคะโดยการกดชิปแล้วก็เซตบีทจัมตรงนี้นะคะแล้วเราก็สามารถจัมได้แบบนี้เลยนะคะในส่วนของลูปค่ะมีแมนนวลลูปค่ะสามารถกดอินแอนด์เอาได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะคะก็คือเราสามารถกดออโต้ลูปแบบนี้ได้นะคะปึ้งแล้วก็สามารถมาเซตบีทลูปของเราจำนวนบีทลูปของเราตรงนี้ได้นะคะเวลาออกก็คือกดออกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะมีปุ่มควอนไทซ์นะคะแล้วก็ฮอตคิวเนี่ยสามารถเซตได้ถึง8ฮอตคิวเลยทีเดียวค่ะแต่ที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นนะคะเจ้า Opus Quad ของเราเนี่ยสามารถเล่นได้ถึง4เด็กนะคะโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์เสริมอย่างอื่นเลยค่ะสามารถมากดเลือกเด็กนะคะได้จากตรงนี้เลยนะคะ4เด็ก All in One จริงๆค่ะมาดูกันที่มิกเซอร์กันบ้างนะคะหลังจากที่น้ำหวานเมนชั่นไปข้างต้นแล้วนะคะว่าเจ้าตัว Opus Quad เนี่ยเป็น All in One 4 Channel ของจริงที่นอกจากจะสามารถมิก4เด็กภายในตัวของมันเองได้แล้วเนี่ยยังสามารถต่ออุปกรณ์เสริมเช่น CDJ หรือว่า Turntableเพิ่มขึ้นมาในเด็ก3แล้วก็เด็ก4ได้ด้วยนะคะเจ้าตัวเฟดเดอร์นะคะเมื่อเราดันขึ้นมาจะขึ้นสเตตัสออนแอร์อยู่บนหน้าจอแสดงผลแบบนี้นะคะด้านซ้ายของเรานะคะจะเป็นซาวด์คัลเลอร์เอฟเฟกต์ที่มาด้วยกัน6เอฟเฟกต์ด้วยกันนะคะส่วนที่เปลี่ยนไปที่เพื่อนๆ น่าจะหาอยู่ว่าหายไปไหนนะคะก็คือในส่วนของบีทเอฟเฟกต์นั่นเองนะคะบีทเอฟเฟกต์เมื่อเราหมุนนะคะหน้าจอแสดงผลจะขึ้นมาทางแถบด้านขวานะคะเราสามารถกดเลือกเอฟเฟกต์จากตรงนี้ได้เลยนะคะวิธีการ select channel นะคะเราสามารถกดที่หน้าจอแบบนี้ให้ออก master เด็ก4เด็ก2แบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยค่ะเพื่อนๆสามารถกด turn on แบบนี้นะคะแล้วก็เล่นเอฟเฟกต์ได้แต่สิ่งที่พิเศษไปมากกว่านั้นนะคะเราเชื่อว่า Pioneer เนี่ยน่าจะรู้ว่าเพื่อนๆชอบเล่นเอฟเฟกต์กันมากๆเลยนะคะก็เลยนำเจ้าตัว beat effect เนี่ยขึ้นมาอยู่บนหน้าจอตรงนี้ให้เพื่อนๆสามารถเล่นเป็นxy pad นะคะก็คือสมมุติว่าน้ำหวานขึ้นเพลงมาแบบนี้นะคะเราสามารถกดเลือกเอฟเฟคจากหน้าจอแบบนี้ได้เลยค่ะคิดว่าน่าจะเป็นที่สนุกของเพื่อนๆหลายคนนะคะตัวนี้นะคะเราสามารถกดเมื่อเราปล่อยนะคะเอฟเฟคจะหายไปหรือถ้าเรากดโฮลไว้แบบนี้นะคะสมมุติว่าเราปล่อยเอฟเฟคตรงนี้เ
เอฟเฟกต์จะถูกโปรไว้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะควานหาเอฟเฟกต์นะคะเราสามารถเซตอัพเอฟเฟกต์ที่เป็นเฟเวอริตของเพื่อนๆนะคะโดยการที่เราจะเลือกเอฟเฟกต์นะคะสมมุติว่าเลือกเป็นฟิลเตอร์แล้วเราก็มาใส่ไว้ที่แบงค์ตรงนี้เวลาเราเล่นดีเจอยู่อยากจะเข้าเอฟเฟกต์ก็สามารถขึ้นมากดอย่างนี้แล้วก็เล่นได้เลยนะคะเรียกได้ว่าน่าจะสะดวกมากๆเลยทีเดียวนะคะมาดูกันที่หน้าจอกันบ้างนะคะเจ้าตัว Opus Quad เนี่ยมีหน้าจอเป็นแบบทัชสกรีนนะคะขนาด 10.1 นิ้วเลยทีเดียวนะคะวิธีการที่เราจะหาเพลงเนี่ยสามารถทำได้2วิธีนะคะก็คือสามารถใช้ทัชสกรีนแบบนี้หรือว่าจะสามารถพิมพ์เสิร์ชหาเพลงก็ได้นะคะฟังก์ชันเด็ดของมันอีกอย่างนึงนะคะก็คือเราสามารถใช้นิ้วของเราเนี่ยกดพรีวิวเพลงนะคะเพลงจะมาออกจากหูฟังแบบนี้นะคะโดยที่เราไม่จำเป็นต้องโหลดเพลงลงเด็กเลยนะคะกับอีกวิธีนึงในการหาเพลงนะคะก็เป็นวิธีคลาสสิกทั่วไปของเราก็คือใช้วิธีการหมุนเนาะแต่ว่าไม่ธรรมดาค่ะทุกคนตัวนี้สามารถใช้งานแบบจอยสติ๊กได้ด้วยนะคะคือเราสามารถโยกขึ้นลงนะคะจะเลื่อนเพลงไปทางหน้าแบบนี้นะคะทำให้เราสามารถเลื่อนเพลงได้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะและเจ้าจอยสติ๊กนี้นะคะสามารถพรีวิวเพลงได้เช่นกันนะคะถ้าเราโยกเจ้าจอยสติ๊กไปทางซ้ายนะคะเพลงจะพรีวิวตั้งแต่ต้นเพลงนะคะแต่ถ้าเราโยกจอยสติ๊กไปทางขวามันจะมาพรีวิวตรงกลางเพลงนะคะมาดูปุ่มต่างๆที่อยู่บนหน้าจอเรากันบ้างดีกว่าค่ะปุ่มแรกเลยนะคะก็คือปุ่มเวฟฟอร์มปุ่มนี้จะทำให้เราสามารถกลับมาหน้าที่เราเล่นดีเจอยู่โดยความรวดเร็วนะคะคือไม่ว่าเราจะอยู่ในหน้าไหนพอกดเวฟฟอร์มปุ๊บเราจะกลับมาหน้าที่เราเล่นดีเจอยู่ทันทีนะคะปุ่มต่อไปบีทเอฟเฟกต์ก็คือเป็นสิ่งที่เราพูดถึงไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็สามารถเข้ามาเลือกเล่นเอฟเฟกต์ตามใจชอบแบบนี้นะคะปุ่มต่อไปคือสำคัญมากนะคะก็คือปุ่มช็อตคัทของเรานั่นเองนะคะหลายปุ่มถูกนำออกไปจากตัวยูนิตนะคะแล้วถูกมาซ่อนไว้ในนี้เพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเราสามารถเข้ามาเซตติ้งอะไรหลายๆอย่างได้จากหน้าจอนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไทม์โหมดนะคะคอนไทแวลูฮอตคิวต่างๆนะคะแต่สิ่งที่น้องหวานชอบเป็นการส่วนตัวนะคะก็คือเราสามารถเซตสีของเด็กเราได้ค่ะทุกคนอย่างเช่นเราชอบสีชมพูนะคะเราก็จะเซตเด็ก1ของเราเป็นสีชมพูนะคะเด็ก2นะหว่าอยากจะให้เป็นสีเขียวนะคะพอเรากดไปที่เด็ก2มันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้3เป็นสีเหลืองเด็ก4เป็นสีฟ้านอกจากความสวยงามแล้วนะคะมันทำให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นเวลาเราเลือกเพลงนะคะเพราะเราจะสามารถเขาเรียกว่าColor coded ได้นะคะสมมุติว่าโอเคเด็ก1ชั้นสีชมพูเด็ก2ชั้นสีเขียวมันทำให้เราอ่ะจะโหลดเพลงลงเด็กได้อย่างไม่พลาดมากยิ่งขึ้นค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของ waveform สามารถเลือกได้นะคะสามารถเลือกให้หน้าจอเนี่ยแสดงผลแบบ4เด็กหรือว่า2เด็กก็ได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็น brightness นะคะสามารถปรับความสว่างของหน้าจอตรงกลางนะคะแล้วก็หน้าจอด้านข้างแบบนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะไปต่อกันเลยนะคะที่หน้าต่อไปตัวนี้ก็จะเป็นเซตอัพของมิกเซอร์แล้วก็ recording ของเราถ้าเราต้องการจะ record mix ของเราก็สามารถมากดตรงนี้ได้นะคะสามารถเลือกได้ว่าจะ record ไปที่ USB ไหนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเซตอัพของตัวมิกเซอร์แล้วก็เซตอัพของตัว speaker แล้วก็ output ต่างๆค่ะสำหรับ input ของ source เพลงนะคะสามารถเสียบ USB ได้ถึง3 USB เลยนะคะ USB 1 2บนด้านบนเครื่องนะคะ USB 3จะอยู่ทางด้านหลังเจ้า USB 3เนี่ยจะช่วยในเรื่องของความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลนอกจากนั้นค่ะยังมีพอร์ต USB-C สามารถลิงก์เข้ากับแล็ปท็อปได้นะคะแล้วก็มีสายลิงก์ค่ะที่เพิ่มเติมขึ้นมานอกเหนือจากนั้นอีกนะคะก็คือฟังก์ชันของ Bluetooth แล้วก็ Wi-Fi ที่สามารถเชื่อมต่อเพลงของเราเข้าสู่ยูนิตนี้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสายอะไรให้วุ่นวายเลยค่ะมาดูกันที่ภาคเสียงออกกันบ้างนะคะเจ้าตัว Opus Quad นี้นะคะมี Master Output 2แบบด้วยกันนะคะก็คือ XLR แล้วก็ RCA ค่ะในส่วนของ Boost นะคะสามารถต่อมอนิเตอร์ด้วยสาย TS ค่ะแล้วก็ที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะคะเรายังมี Zone Speaker ค่ะเพื่อนๆอาจจะสงสัยนะคะว่า Zone Speaker คืออะไร Zone Speaker เนี่ยสามารถให้เราเล่นเพลงนะคะออกไปยังอีกห้องหนึ่งได้นะคะโดยที่สมมุติว่าเรามิกเพลงจากเด็ก1 2อยู่นะคะเราสามารถเซตให้เด็กที่3ของเราเนี่ยออกที่ลำโพงที่เรียกว่าโซนนะคะเพื่อออกไปยังอีกห้องหนึ่งโดยที่เจ้าเด็ก3เนี่ยสามารถเล่นเพลงจากแฟลชไดรฟ์ของเราก็ได้นะคะหรือว่าเราจะต่อเป็นบลูทูธเพื่อเล่นเพลงจาก Spotify หรือว่า playlist ที่เราทำเอาไว้เพื่อที่เราจะสามารถเล่นเพลงอีกห้องหนึ่งด้วยดีเจคนเดียวก็ได้ค่ะเก๋ไหมทุกคน
และนี่ก็เป็นทั้งหมดคร่าวๆของเจ้าตัว Opus Quad นะคะแต่สิ่งที่เพื่อนๆอยากจะรู้มากที่สุดก็คือราคาใช่ไหมคะเจ้าตัว Opus Quad นะคะมาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามและฟังก์ชันจัดเต็มขนาดนี้นะคะราคาเปิดตัวที่ไทยนะคะอยู่ที่ 139,000 บาทค่ะเพื่อนๆคะไม่ต้องตกใจนะคะถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากเข้ามาทดลองเล่นเจ้า Opus Quad ก่อนเนี่ยสามารถเข้ามาได้ที่ Hub DJS หรือ Iconic Vinyl Studio นะคะเราตั้งอยู่ใจกลางทองหล่อเลยค่ะไม่ต้องรีบตัดสินใจนะคะมาลองใช้จริงก่อนและสามารถเข้ามาพูดคุยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับพนักงานทุกคนได้เลยพวกเรายินดีต้อนรับทุกคนค่ะและก่อนจะจากกันไปนะคะฝากเข้าไปติดตาม Facebook แล้วก็ Instagram ของ Iconic Vinyl Studio Hub DJS ด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ